ท้องบวมนอนเป็นอะไรเปล่าลูกนอนได้ยินม้าไหมหายใจแปลกๆนะทุกคนตอนเราสวดมนต์ก็มานั่งอยู่ที่ตักสวดมนต์ด้วยกันนะคะวันนี้วันที่28เนาะ28กันยาม่อนแข็งแรงนะม่อนอยู่กับม้านะม่อนนอนหลับแล้วลูกไปม่อนนอนนะคะเป็นอะไรครับรักพี่ม่อนนะครับพี่ม่อนต้องแข็งแรงนะครับเข้าใจไหมครับพี่ม่อนต้องแข็งแรงใช่ไหม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 ถ้าปกติหมาก็จะต้องหายใจแบบอนิมอลทูใจปกติไหนมาดูม่อนทูดิม่อนทูหายใจปกติแต่ที่บ้านหายใจแปลกๆใช่ไหมลูกตัดเล็บให้พี่ม่อนนะคะวันนี้พี่ม่อนก็จากมามะไปตลอดกาลแล้วนะทุกคนจากอาการเมื่อคืนเนาะเราก็ม่อนอาการไม่ค่อยดีนะแล้วตอนกลางคืนท้องก็บวมแล้วก็เอาน้องกอดนอนด้วยนะกอดน้องตลอดเลยแล้วก็ช่วงตีห้าก็นอนกอดเขาอยู่เขาก็สะดุ้งแล้วเขาก็ลงมาจากที่นอนแล้วก็มานั่งอยู่ข้างๆที่ปลายที่นอนเนาะแล้วก็เหมือนธาตุไฟเขาแตกอะธาตุไฟเขากำลังจะแตกอะเนาะเขาก็กลัวเราเลอะนะเรานอนกอดเขาอยู่เขาก็ลงมาแล้วเขาก็หลับไปเลยแล้วเราก็เอ๊ะทำไมเขานิ่ง
เราก็เลยเปิดไฟดูแล้วเราก็รู้ว่าน้องฉี่ราดอึราดแล้วเราก็ทำความสะอาดน้องนะคะอาการน้องท้องบวมมากเลยนะทุกคนเหมือนแบบเขาแก่แล้วระบบย่อยอาหารเขาไม่ดีอะแล้วคนเนี้ยแล้วเราให้เขากินอาหารแบบนิ่มอะนะคะแบบขนาดกินตับก็ต้องเคี้ยวนะทุกคนแบบว่าเคี้ยวให้ละเอียดอะไรเงี้ยเนี่ยท้องก็บวมนะคะแล้วก็น้องไปตอนประมาณตีห้าเนาะน้องไปสู่ภูมิที่ดีก็นอนกอดก็สวดมนต์ให้ตลอดนะแบบเราก็ไม่หลับเราแบบก็รักเขาอะนะคะแต่เขาก็ทรมานมอนจะไปหลายครั้งแล้วเนาะก็ปั๊มหัวใจช่วยไม่ได้ตลอดแต่ตอนนี้เขาป่วยข้างในอ่ะทุกคนเขาป่วยข้างในเราช่วยแทบไม่ได้เลยเนาะแต่เราเห็นเขาอะเรารู้สึกว่าเขาอะน่าจะทรมานมากเขาหายใจแบบไม่ไหวอะเนาะเราก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่ไหวมันก็ไปได้เลยนะลูกนะเพราะปกติเราจะไม่ให้เขาไปเลยอะแล้วเขาก็ไปแล้วมอนเสียวันที่29กันยาเนาะน้องไปสู่ภพภูมิที่ดีเนาะขอให้หนูไปอยู่ดาวหมาไปวิ่งเล่นดาวหมานะลูกนะไปเกิดภพภูมิที่ดีรักมอนนะลูกนะเหมือนเขานอนหลับตัวเขายังอุ่นอยู่เลยนะทุกคนแล้วเรานวดเขาทั้งคืนเลยนะคลิปนี้มาก็เก็บมอนไว้ดูน้องดูโดมอนครั้งสุดท้ายมอนถูก็นอนข้างๆมอนถูก็นอนข้างๆพี่มอนมอนถูมันถูตัวเท่าพี่มอนเลยนะแต่ว่าน้องตาบอดนะก็เลยเอาน้องมาอยู่ด้วยน้องโดนแกล้งเพราะน้องตัวเล็กพี่มอนกับน้องมันถูตัวเล็กพอๆกันนะตอนนี้พี่มอนไม่อยู่กับเราแล้วพี่มอนไปสู่ภพภูมิที่ดีนะลูกนะรักพี่มอนที่สุดนะ